คืบหน้าเหตุคาร์บอมภายในห้างบิ๊กซีที่จังหวัดปัตตานีโดยล่าสุดหลังชุด EOD เข้าตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจุดแรกบริเวณทางเข้าห้างพบเศษวัสดุส่วนประกอบเป็นตัวจุดระเบิดแบบตั้งเวลาและจุดที่2ซึ่งเป็นจุดระเบิดคาร์บอมพบเศษถังแก๊สสีเขียวน้ำหนักบรรจุระเบิดประมาณ80กิโลกรัมและเศษถังแก๊สปิกนิกบรรจุระเบิดน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมและมีตัวจุดชนวนระเบิด2ระบบทั้งแบบวิทยุสื่อสารและแบบตั้งเวลาจึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำไปพิสูจน์ทราบอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด69คนกลับบ้านได้แล้ว45คนเหลืออีก24คนยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีโดยในจำนวนนี้อาการสาหัส3คน